เรื่องราวอีลุงตุงนางไปหมดแล้วหลังจากที่เบนเลสซิ่งได้รับอิสรภาพออกจากเรือนจำก็มีภาพร่วมเฟรมพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกโดยมีเบนน้องเลสซิ่งและอดีตภรรยาอย่างแพทณปภาจนหลายคนจับตาความสัมพันธ์ต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรและมีการโยงไปถึงพี่ชานนท์แฟนหนุ่มคนปัจจุบันของแพทณปภากับเรื่องนี้รู้สึกอะไรไหมล่าสุดแพทณปภาได้ออกมาไลฟ์ขายของผ่าน TikTok หนุ่มพีเองก็ได้มีโอกาสพูดเคลียร์ชัดทุกประเด็นที่ชาวเน็ตต่างสงสัยและกำลังจับตาดูว่าพีๆไม่ต้องเป็นห่วงพีเลยครับพีโอเคพีเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างอะไรก็ได้ที่แพทสบายใจที่สุดและเลดมีความสุขที่สุดพีโอเคหมดเลยจะเป็นแบบไหนจะอยู่แบบไหนก็ได้ขอแค่ได้อยู่ตรงนี้ได้ดูแลเขาให้แพทสบายใจให้เลสซิ่งมีความสุขก็พอยังอยู่ตรงนี้ดูแลซัพพอร์ตแพทกับเลสซิ่งเหมือนเดิมส่วนหน้าที่พ่อก็ต้องเป็นของทางพี่เบนทางด้านแพทณปภาพูดเสริมอีกว่าไม่ว่าอนาคตต้องเป็นเรื่องที่เราต้องตัดสินกันเองแต่ความสัมพันธ์ตอนนี้เราก็ชัดเจนแพทกับเบนก็ยังคงสถานะที่เคยตกลงกันไว้เมื่อ3 ปีที่แล้วว่าเราจะเป็นพ่อและแม่ที่ดีที่สุดของเลสซิ่ง